่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระประวัติพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่มีพระชนชีพอยู่เป็นพระองค์สุดท้ายกุลเชษฐ์แห่งพระราชวงศ์จักรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่68ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระมารดาคือเจ้าจอมมารดาพร้อมซึ่งเป็นธิดาของพระยาพิษณุโลกาธิบดีประสูติภายในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2434ทรงมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดาดังต่อไปนี้ 1. พระองค์เจ้าหญิงประภาพันธ์พิไล 2. พระองค์เจ้าหญิงประภัยพันธ์พิราช 3. พระองค์เจ้าชายสมัยวุฒิวโรดมซึ่งเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรมีพระชนษาได้ประมาณ 5-6 พรรษาได้ทรงเริ่มการศึกษาชั้นต้นณพระที่นั่งไพศาลทักษิณโดยมีพระยาอิสระพันโสพลหรือหม่อมราชวงศ์หนูอิสรางกูลเป็นผู้ถวายพระอักษรภาษาไทยและหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภาเทวกุลถวายพระอักษรภาษาอังกฤษซึ่งในขณะที่ตามเสด็จสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าไปประทับที่ศรีราชาทรงพระอักษรกับหม่อมเจ้าจันทรานิพาเทวกุลและเมื่อเสด็จกลับมาที่กรุงเทพมาประทับที่สวนดุสิตแล้วทรงศึกษากับหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภาอีกจนพระชนษาได้16พรรษาจึงหยุดการศึกษาแต่ก็ยังสนพระทัยค้นคว้าด้วยพระองค์เองตลอดมาดังจะเห็นได้จากการที่ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วนำมาบันทึกไว้ศึกษาในภายหลังทรงโปรดการอ่านหนังสือเป็นอย่างยิ่งและเมื่อเจ้าจอมมารดาพร้อมพระมารดาของพระองค์ท่านถึงแก่อนิจกรรมลงในปีพุทธศักราช2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระองค์เจ้าประภาพันธ์พิไลและพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรซึ่งขณะนั้นมีพระชนษาได้7พรรษาเศษให้อยู่ในพระราชินูปถัมภ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีหรือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแล้วจึงทรงย้ายจากพระตำหนักที่อยู่กับเจ้าจอมมารดามาอยู่ที่พระตำหนักของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงมีพระเมตตาทรงเลี้ยงดูพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรและพระเชษฐภคินีนั้นประดุจพระราชธิดาของพระองค์เองจึงเป็นเหตุทำให้พระองค์เจ้าวาปีบุษบากรจึงมีความสนิทสนมกับเหล่าพระราชโอรสธิดาในสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งประสูติในปีเดียวกันนั้นดังจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงส่งไปรษณียบัตรมาถวายพี่วาปีจำนวนหนึ่งเมื่อพระองค์ได้เสด็จต่างประเทศซึ่งแม้ในภายหลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรทรงพระชราภาพมากแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังทรงรับสั่งถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนั้นอยู่เนืองๆและด้วยเหตุที่พระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าได้สิ้นพระชนหลายพระองค์ในเวลาใกล้เคียงกันทำให้เกิดความโทมนัสในพระราชหฤทัยของพระองค์เป็นอย่างยิ่งจนเป็นสาเหตุทำให้สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงพระประชวรหนักและพระสุขภาพทรุดโทรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชฐานขึ้นที่ศรีราชาและทรงจัดให้สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแปลพระราชฐานไปประทับณที่นั่นจึงทำให้พระองค์เจ้าวาปีบุษบากรได้โดยเสด็จไปด้วยในปีพุทธศักราช2444ได้ถึงกำหนดที่พระองค์เจ้าวาปีบุษบากรจะต้องทรงโศกันสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จเข้ามาประทับอยู่กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งในวันพิธีนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงได้แต่งพระองค์พระราชทานเมื่อเสร็จพิธีเสด็จกลับที่ศรีราชาซึ่งสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าได้ประทับอยู่ที่ศรีราชาเป็นเวลากว่า3ปีระหว่างนั้นมีการสร้างโรงพยาบาลสำหรับเหล่าข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเรียกกันภายหลังว่าโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาและเมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับกรุงเทพแล้วจึงพระราชทานที่ประทับที่ศรีราชาให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จซึ่งต่อมาได้อยู่ในความดูแลของสภากาชาดไทยจนต่อมาในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2476ได้เกิดกบฏบวรเดชขึ้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงมีพระราชดำริว่าถ้าประทับอยู่ที่หัวหินจะถูกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอ้างว่าสนับสนุนจึงควรไปให้ไกลครั้นนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่สงขลาเจ้านายทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในได้โดยเสด็จพระราชดำเนินด้วยรวมถึงพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรและเสด็จไปประทับอยู่ที่สงขลาเป็นเวลาราว6สัปดาห์และเมื่อฝ่ายกบฏบวรเดชแพ้รัฐบาลจึงได้เชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และเจ้านายต่างๆกลับกรุงเทพแต่พระองค์เจ้าวาปีบุษบากรนั้นกลับไปประทับอยู่ที่หัวหินจนพระตำหนักที่สร้างขึ้นใหม่นั้นเสร็จเรียบร้อยจึงได้ขึ้นพระตำหนักแล้วประทานชื่อพระตำหนักนั้นว่าวังวาริชเวศและประทับอยู่จนสิ้นพระชนณวังแห่งนั้นซึ่งต่อมาได้เกิดสงครามโลกขึ้นในปีพุทธศักราช2486พระองค์เจ้าวาปีบุษบากรยังคงประทับอยู่ที่ศรีราชาเหตุเพราะพระองค์ทรงพระประชวรในเวลาเดียวกันนั้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดเทพศิรินทราวาสได้มาประจำอยู่ที่วัดเขาบางทรายจังหวัดชลบุรีและพระองค์จึงทรงเริ่มฟังเทศบันทึกคำเทศในการบันทึกคำเทศนี้ทรงอธิบายว่าไม่ได้จดระหว่างเทศเพราะระหว่างนั้นต้องมีสมาธิตั้งใจฟังต้องจำไปบันทึกในภายหลังนอกจากจะทรงฟังเทศบันทึกคำเทศแล้วในบางครั้งยังทรงไต่ถามข้าหลวงเด็กๆที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามเสด็จไปฟังเทศนั้นว่าพระเทศว่าอย่างไรถ้ากราบทูลผิดจะทรงแก้ไขและอธิบายประทานให้ด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรทรงเป็นผู้มีคุณธรรมหลายประการเช่นเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพระราชบิดาคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงถวายสักการะพระบรมรูปเป็นประจำทุกวันและทรงเก็บรักษาสิ่งที่เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไว้เป็นอย่างดีเช่นประกาศพระราชทานที่ดินแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาพันธ์พิไลและพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรทรงห่วงใยกตัญญูต่อสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกว่าสมเด็จแม่เป็นอย่างยิ่งทรงทำบุญถวายพระราชกุศลในหลายโอกาสแม้ในขณะที่พระองค์ทรงพระประชวรก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าหลวงทำถวายซึ่งครั้งสุดท้ายคือในวันประสูติเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2525และเมื่อคุณข้าหลวงมากราบทูลว่าได้ทำบุญเนื่องในวันประสูติเรียบร้อยแล้วยังรับสั่งให้ทำซ้ำอีกและแม้ว่าสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จแม่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรจะได้เสด็จสวรรคตไปเสียนานแล้วแต่ด้วยความรักและความห่วงใยที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรทรงมีถวายสมเด็จแม่ของพระองค์นั้นถึงกับมีเรื่องเล่ากันว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรเมื่อทรงชราภาพมากแล้วรับสั่งจะเสด็จไปที่วังสัปปทุมเพื่อขอเข้าเฝ้าและยังรับสั่งข้าหลวงให้เงียบๆมิฉะนั้นอาจจะทำให้สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่ห้องข้างๆตื่นบรรทมได้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรทรงมีพระอุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงช่วยเหลือบุคคลต่างๆที่เดือดร้อนอยู่เสมอทรงเลี้ยงดูเจ้านายเหล่าพระประยุรญาติหลายพระองค์ทั้งยังทรงเลี้ยงดูข้าราชบริพารทั้งปวงให้ได้รับความสุขตามอัตภาพอยู่ชั่วลูกชั่วหลานอีกทั้งยังให้ทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถของตนจนมีความรู้ให้เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เดือดร้อน
และในช่วงปลายพระชนชีพของพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรนี้เส้นพระโลหิตแข็งเนื่องจากพระองค์ทรงพระชราภาพทำให้พระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งน้อยลงและในวันประสูติครบ90พรรษาพระองค์มีพระอาการหายพระทัยไม่สะดวกต้องเรียกแพทย์มาเข้าเฝ้าด่วนจนต่อมาในวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2525ในเวลาตอนเช้าพระองค์ทรงหอบมากจึงให้ไปรับพระธรรมทัตมุนีกับพระประสิทธิสารโสพลจากวัดเทพศิรินทราวาสมาเข้าเฝ้าพระมาถึงในเวลา6นาฬิกา25นาทีพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรสิ้นพระชนลงในเวลา6นาฬิกา40นาทีและสุดท้ายนี้ในการที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรทรงเป็นกุลเชษฐ์แห่งพระราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ยังมีพระชนชีพอยู่เป็นพระองค์สุดท้ายดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนชั้นเครื่องประกอบพระอิสริยยศสำหรับพระศพให้สูงขึ้นคือพระราชทานพระลองทองน้อยประกอบพระโกศประดิษฐานบนบัวกลุ่มเหนือชั้นแว่นฟ้าลายสลักภายใต้ฉัตรตาดทอง5ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องพระอิสริยยศเสมอด้วยพระองค์เจ้าที่ทรงศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ